บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหย่าทิงคุณเพิงหวาอยู่จากเมืองเสฉวนพักอยู่กับสามี2คนเดิมทำงานบริษัทคอมพิวเตอร์เพราะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ตกงานดังนั้น2คนจึงไปเรียนทำอาหารเสฉวนรสชาติดีและราคาไม่แพงดึงดูดลูกค้าที่ชอบอาหารรสชาติเผ็ดรสจัดร้านบะหมี่เล็กๆเลี้ยงครอบครัวได้2สามีภรรยาขอบคุณและหวังว่าจะมีโอกาสบริการคนไต้หวันมากยิ่งขึ้นให้พวกเขาได้ทานอาหารเสฉวนแท้ๆอาหารเสฉวนส่วนใหญ่รสชาติคล้ายๆกันคือหอมและทำให้ลิ้นชาลูกค้ากินจนเหงื่อตกน้ำตาไหลแต่ก็หยุดไม่ได้กินแล้วกินอีกจริงๆแล้วเราก็ไม่กินเผ็ดเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเราก็กินไปดื่มน้ำไปแต่ก็ชอบที่จะกินอาหารบ้านเกิดจากฝีมือของคนเผิงหวาหยี่จะมีก็แต่ถั่วงอกแบบฉบับเสฉวนที่ใส่ในบะหมี่ไต้หวันไม่มีวัสดุไม่สามารถทำได้ต้องนำเข้าจากเมืองเสฉวนไม่เพียงให้ความสำคัญกับวัสดุแม้แต่ขั้นตอนการทำเธอก็ไม่ละเว้นไม่เป็นไรเธอขูดไม่เป็นไรตอนนี้บางพอแล้วจะขูดต่อไม่ง่ายใช้ส่วนข้างล่างนี้ที่เหลือไม่เอาแล้วสามีดูหน้าร้านเมียยุ่งในครัว2คนช่วยกันจากที่เคยทำงานบริษัทคอมพิวเตอร์พอเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2คนตกงานโชคดีที่มีร้านเล็กๆแห่งนี้ทำให้2สามีภรรยามีชีวิตใหม่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ตอนนี้พวกเขาขอบคุณที่ได้ทำอาหารเสฉวนให้คนไต้หวันได้ทานกัน